นี่เป็นกะเพราที่เราปลูกไว้นะคะจะมาทำคือจะทำให้เขาเป็นทรงพุ่มนะคะอันนี้มันมีบางอันที่ออกดอกอะค่ะเราจะต้องทำเขาให้เป็นทรงพุ่มนะคะคือต้องมีการตัดแต่งยอดเดี๋ยวจะตัดพร้อมกันพร้อมกันเลยนะคะก็ใช้กรรไกรนี่แหละแล้วทีนี้เนี่ยอันนี้ที่เราเพาะว่าจะไปทำอะไรนะจะเอาออกจำหน่ายที่ตลาดนัดอะค่ะทีนี้เราก็จะมีการแต่งต้นทีนี้มันเยอะมากแล้วมันอยู่ชิดกันแต่ต้นใบใหญ่ด้วยมันอยู่ในโรงเรือนมันเลยใบใหญ่แล้วก็ไม่มีแมลงมากวนก็เดี๋ยวเราจะตัดแต่งให้หมดเลยนะคะหมายถึงตัดยอดทั้งหมดเลยตัดยอดให้พร้อมกันเลยเพราะมันมีคิวคือเนี่ยมันมีเรียกว่ามันเตรียมตัวออกดอกแล้วพอออกดอกแล้วเดี๋ยวมันจะไม่เป็นทรงพุ่มไงมันจะชะลูดแล้วมันอยู่ใกล้กันต้นมันสูงด้วยเดี๋ยวเราจะตัดแต่งยอดให้ดูนะคะเดี๋ยวอันนี้เราเริ่มไล่ทีละแถวเลยมันอยู่ในดงเดียวกันอันนี้เป็นมะเขือเปาะแล้วนี่ก็กะเพราแล้วนู้นพริกเดี๋ยวเราจะทำต่อเนื่องกันไปมีประมาณ100กว่าต้นนะคะอันนี้เราก็ตัดนี่เลยยอดนี่ค่ะหมายถึงมันคือถ้ามันคือจะออกดอกพร้อมกันหมดแล้วไงเราก็คือตัดยอดใน1ถุงมีประมาณ2ต้นเราก็ตัดตรงนี้เลยเนี่ยค่ะตัดเลยยอดนี่คือเอาไปกินได้นะไปผัดกะเพราก็ได้นะเพราะมันคือยังกินได้อยู่เดี๋ยวเราเอาไอ้กระจาดมารองรับยอดเพราะมันกินได้อันนี้มันเนี่ยค่ะอันนี้ก็ตัดเลยเนี่ยค่ะให้เสมอกันให้หมดเลยทุกต้นให้มันเสมอกันมีบางต้นยาวเราก็ดูตำแหน่งเนี่ยค่ะมันจะมีออกคูณป่ะไอ้ต้นนี้มันจะมีออกแล้วมีออกปีกเราก็ตัดเลยให้มันเสมอกันไปเลยค่ะตัดเนี่ยอันนี้ก็ตัดเนี่ยค่ะเพราะมันเตรียมจะออกไอ้นี่แล้วค่ะหมายถึงออกดอกแล้วมันก็คือมันจะเริ่มแก่ไงอันนี้เราก็ตัดตรงงามนี่นี่เราจะทำให้เป็นทรงพุ่มนะคะเพราะมันอยู่ในถุงเราจะไปจำหน่ายถ้าเป็นทรงพุ่มแล้วมันจะสวยด้วยไงถ้าเราเอาไปจำหน่ายนะคะนะคะอันนี้ก็ตัดตรงนี้ได้ยอดไปกินได้นี่เป็นคนที่ชอบกินผัดกะเพราด้วยกะเพรานะไม่ใช่ผัดแบบวิญญาณกะเพรานะคือกะเพราเยอะๆเลยชอบยิ่งชอบเลยตัดยอดเลยเดี๋ยวเขาแปดทุ่มอันนี้เป็นเทคนิคแบบเขามีกันแต่ไหนแต่ไรแล้วค่ะเราก็ดูตามคลิปแล้วเราก็เคยปลูกด้วยยอดอ่อนเดี๋ยวนี้ก็ไปขายได้ไปจำหน่ายได้ก็บางคนเขาแบบว่าซื้อสำเร็จรูปนี้ก็คือว่าที่เขาจำหน่ายแบบเด็ดยอดอ่ะเขามีนะในตลาดเห็นมีเหมือนกันอันนี้เราก็เป็นแม่ค้าตลาดนัดเหมือนกันไงเราก็เอาไปจำหน่ายได้เหมือนกันแต่ใบใหญ่มากเลยนะเนี่ยใบใหญ่มากเลยนี่ก็ดูเทียบกับมือเลยใบใหญ่อันนี้เป็นแบบถุงอ่ะเป็นของซองของสอนแดงแล้วก็เรียกว่างามมากงามงามเหมือนหน้าตาเลยเนี่ยเดี๋ยวเราพอรดเสร็จแล้วนะคะหมายถึงตัดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็เอาตัวจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมารดพอเราไปทำลายต้นเขาไงแล้วก็เราต้องเสริมทางใบให้เขาแตกเสริมทางใบไม่ใช่ต้องช่วยปุ๋ยเคมีอ่ะคือสังเคราะห์แสงนี่ก็ได้ค่ะอันนี้ตัดยอดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะต้องมาตัดตรงโคนมันอีกหมายถึงมาแต่งนะคะอันนี้เนี่ยค่ะตัดเราก็ตัดง่ามแล้วให้เขาเหลือประมาณนี้ค่ะหมายถึงว่าให้เขาออกได้เนี่ยนั่นแหละออกเห็นว่ามีมันจะมีแยกซ้ายขวาเนี่ยตัดแบบนี้แล้วเขาจะแตกตรงนี้เองแล้วเดี๋ยวเราก็ราดรถสิ่งที่เราทำเนี่ยค่ะพวกจุลินทรีย์ทั้งหลายเนี่ยรถไปรถอาทิตย์นึงน่ะแค่ครั้งสองครั้งก็พอไม่ต้องรถเยอะนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาแต่งโคนนะคะเนี่ยค่ะหมายถึงว่าเห็นป่ะที่โคนอ่ะเขาจะมีต้นเก่าเนี่ยเราแต่งออกให้หมดเอาใบเก่าเนี่ยออกให้หมดอันนี้เนี่ยค่ะเดี๋ยวนะคะแป๊บนึงเดี๋ยวจะให้ดูเนี่ยค่ะที่โคนเขาจะมีใบเก่าเนี่ยเราออกให้หมดเลยพอตอนนี้เราไปทำลายต้นเขาแล้วเราต้องเอาออกให้หมดเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไปเลี้ยงส่วนที่ตายแล้วไงเราต้องเอาออกให้หมดเลย
อ๋อให้หมดอันนี้มันอยู่ในกลุ่มเดียวกันด้วยนะถึงว่าเราปลูกอยู่ในดงเดียวกันเราป้องกันเชื้อราอะไรด้วยไงเดี๋ยวเราออกให้หมดเลยค่ะเนี่ยเดี๋ยวไล่ออกอีกเดี๋ยวทำให้ดูนะคะอันนี้เรามาตัดตอนเช้าเลยค่ะยังไม่7 โมงดีอันนี้เดี๋ยวเอาไอ้พวกถังขยะมาใส่เพราะไงเราก็ต้องแต่งต้นเขาเนี่ยค่ะมือเด็ดหรือกันไกลก็ได้แล้วแต่เราสะดวกแต่งคนให้เขาให้โป่งอะค่ะอาจพอมองเห็นไหมอะนะคะเอาใบที่มันร่วงอะคือเราออกให้หมดเลยมันไอ้ที่เป็นต้นหมายถึงว่ามีรอยแยกหมายถึงว่าที่เขาเนี่ยแตกข้างอันนี้เป็นต้นเล็กมันยังไม่เกิดเราก็ปล่อยเดี๋ยวมันกลายเป็นต้นอีกนะคะใบที่มันร่วงเนี่ยเราออกให้หมดคือเอาตอนนี้คือทำให้โคนเขาโปร่งที่สุดพอเราไปทำร้ายเขาด้วยแล้วมันเป็นต้นเก่ามันก็จะพาเป็นเกิดชราได้ไอ้ตรงที่เป็นเราเอาใบออกนะไอ้ตรงที่ว่าเป็นช่วงตาที่แล้วก็มีอะไรนะมียอดอ่ะเราไม่ต้องไปเอาออกเอาแค่ใบอะค่ะถึงมันจะรู้สึกยังไม่ร่วงเราก็ไม่เป็นไรเราเอาออกไปก่อนพอตอนนี้ข้างล่างมันเริ่มเยอะไงอันนี้แต่ที่เคยทำคลิปไปตั้งแต่รู้สึกยังไม่ถึงเดือนมั้งไม่ถึงเดือนงามมากเลยต้นด้วนช่างมันไม่เป็นไรเพราะเดี๋ยวเขาก็แตกค่ะยิ่งไอ้พวกผักตระกูลนี่คือยิ่งตัดยิ่งแตกอยู่แล้วใบบางทีมันแทบจะแบบว่าพร้อมที่จะร่วงไงเราก็เอาเนี่ยเราก็ตัดก่อนล่วงหน้าเขาไปเลยก็ได้ถ้าใบอันไหนที่ว่ามันยังงามอยู่อ่ะเราก็สามารถเนี่ยค่ะไปเอาประจำหน่ายได้ขายถุงละ10-20ก็ได้แต่ส่วนใหญ่ก็จะขาย10 บาทอะค่ะแล้วก็ที่เขานั่งขายเคยเห็นไหมคะเขานั่งขายกันนะพวกที่ขายใบโหระพาใบกะเพราอะไรเนี่ยเขาก็มีเด็ดขายนะเด็ดขายคือไว้จำหน่ายแม่ค้าที่ว่าเขาทำร้านอาหารเนี่ยเขาคือไม่อยากมาเสียเวลานั่งเด็ดไงเขาก็เลยมีแบบจำหน่ายเด็ดให้เธอพร้อมเลยค่ะใส่ถุงขายเห็นอยู่ก็เราก็ไปเดินตลาดบ่อยไงอันนี้ต้นเล็กเราตัดยอดเขานี่ค่ะอันนี้ต้นเล็กมันมีอีกต้นหนึ่งเพราะว่าใน1 ถุงจะมี 1-3 ต้นไงอันนี้มันยังไม่แยะแตกเราก็เด็ดล่วงหน้าไปเลยพอไหนๆคือมาแต่งแล้วไงแล้วเราก็ตัดอีกเด็ดใบไม่ถึงสัปดาห์3สัปดาห์ได้ขนาดนี้ก็โอเคเนาะอันนี้แต่งข้างล่างเสร็จแล้วค่ะเห็นนะเราแต่งข้างล่างแล้วให้โปร่งมากที่สุดเลยค่ะเนี่ยโล่งให้โล่งไปเลยแล้วเราก็เก็บใบเก่าที่มันร่วงอะค่ะออกมาด้วยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันเกิดชราเพราะมันต้นมันติดกันด้วยนะคะเอาออกมาให้หมดเลยแล้วโคนเนี่ยคือโล่งแบบนี้เลยค่ะเนี่ยตัดให้โล่งอย่างนี้เลยถ้าเกิดมันแตกตาข้างล่างสุดนะเราก็ออกนะหมายถึงให้โคนให้เขามีพื้นที่โคนให้โล่งอะค่ะแล้วก็ค่อยมาไว้เนี่ยท่อนที่2ที่3ก็ได้ค่ะแต่ท่อนแรกก็คือออกให้หมดก่อนเพราะเราเหมือนเราเลี้ยงน้ำต้นเขาไงนะคะถ้าเกิดข้อที่1เนี่ยเอาออกไปใบช่วงแรกอ่ะข้อแรกมันออกง่ายครับเพราะเป็นคือว่ามันเก่ามันโทรมไงมันออกง่ายเราก็คือเอาออกไปไม่ต้องไปเสียดายเราคือจะเลี้ยงทรงพุ่มทำการเกษตรเข้าใจผักและพืชที่เราปลูกแล้วมันจะเข้าใจเองค่ะบางทีถามคนอื่นน่ะมันบางคนเขาก็มาเดว่าให้วิชาหมดทุกคนหรอกค่ะเราต้องมาเรียนรู้ด้วยตัวเองเขาก็เรียนรู้ด้วยตัวเองเขาก็ต้องหงวิชาเป็นธรรมดาเราก็จะไปว่าเขาไม่ได้หรอกเราก็ต้องคือเรียนรู้ด้วยตัวเองกับพัดพี่เราอีกครั้งนะคะฝากกดติดตามสวนเกษตรพี่ปานะคะขอบคุณที่รับชมจ้า